สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับตัวเครื่องเล่น CD Magnet ครับผมรุ่น CD 10นะครับตัวนี้เป็นรุ่น CD Compact Disc นะครับผมเล่นได้เฉพาะ CD Audio นะครับผมตัวนี้นะฮะอาการเครื่องนี้นะครับผมไฟไม่เข้าครับมาอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาซ่อม CD Magnet กันครับผมด้วยอาการไฟไม่เข้านะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่น CD 10นะฮะเป็นแดกระดับ1บิตนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูข้างในนะครับก่อนที่จะไปดูข้างในครับขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กกันดูรุ่นนี้นะฮะให้ดูด้านหลังกันหน่อยนี่นะครับ Magnet CD 10นะหรือว่า CD 10 PackCompact Disc Player นะครับเครื่องเล่น CD นะครับผม Audio เพียวๆเลยนะฮะตัวนี้เป็นรุ่นไฟ220ครับไฟบ้านเรานะครับผมอันนี้พี่เขาส่งมาซ่อมนะครับอันนี้เราจะมาเทสดูนะครับว่ามันไฟไม่เข้าต้องเทสดูก่อนครับผมเบื้องต้นนั้นต้องเทสนะครับเสียบปลั๊กเงียบฉี่เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่มีอะไรตอบสนองโอเคหรือเรียบร้อยครับตอนนี้เลือกมาแล้วนะมันมีน็อตยึดด้านข้างข้างละ2ตัวนะครับผมทั้งหมดเป็น4ตัวนะแล้วก็ยกฝาขึ้นได้เลยครับผมสำหรับรุ่นนี้นะถอดง่ายมากเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่ไงผมงัดขึ้นมาให้โชว์ละมาให้ดูนะในระบบของตัวเครื่องแมกเนตเครื่องนี้นะจะมีชุดกลไก CD อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นชุดพาเนลนะครับผมดิสเพลย์แล้วก็คอนโทรลทุกอย่างอยู่ตรงนี้นะครับรับคำสั่งนะฮะโดยจะมาวิ่งกลับมาที่ตัวนี้ครับผมตัว MCUส่วนนี้เป็นตัวเซอร์โวนะฮะคอนโทรลในเรื่องของการอ่านชุดระบบ CD นะครับผมอันนี้เป็นมอเตอร์ไดเวอร์นะฮะและชุดนี้เป็นชุดปรีเอาท์นะครับผมปรีเอาท์ดูสิครับผมงานเขาเนียนกริบเลยมั้ยการจัดวางอุปกรณ์สวยงามมากนะครับชุดจ่ายไฟของรุ่นนี้เป็นระบบหม้อแปลงครับผมเป็นหม้อแปลงสายไฟเข้ามาก็มาผ่านสวิตช์อยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองไล่กันดูว่าที่สาเหตุที่มันเปิดไม่ติดเป็นเพราะอะไรนะครับสเต็ปที่1 นะง่ายๆเลยคุณต้องมีมัลติมิเตอร์นี่นะครับหรือว่าจะเป็นดิจิตอลมัลติมิเตอร์ก็ได้นะครับผมใช้โหมดความต้านทานต่ำนะครับถ้าเป็นดิจิตอลมัลติมิเตอร์ส่วนมิเตอร์เข็มก็ใช้ย่านคูณ1นะครับผมนี่ x1 ตรงนี้นะครับวิธีไล่เช็คขั้นแรกนะฮะเบื้องต้นง่ายๆ very easy เลยง่ายๆมากคือรู้ว่าสายไฟมันขาดหรือเปล่าก็จับอย่างนี้แล้วก็มาแตะตรงนี้ครับผมตรงเทอร์มินอลมันเส้นนี้ไม่ขาดนะแล้วสลับเส้นสลับสายดูโอเคสายไฟไม่ขาดครับตัดไปนะครับแล้วก็อีกจุดนึงก็คือตรงนี้ครับผมคือไฟ AC วิ่งมามันจะมาเข้าตัวสวิตช์ไฟตรงนี้นะครับเราก็มาวัดดูว่าหน้าคอนแทคของสวิตช์เนี่ยมันสกปรกหรือมันเสียหายหรือเปล่าเราก็วัดแบบเดิมครับผมแต่ว่าเราใช้มันติดสายมิเตอร์เนี่ยจิ้มไปที่2ขานี้นี่นะครับ2ขานี้นะครับแล้วกดสวิตช์หน้าเครื่องว่าให้ตัวสวิตช์ทำงานนะครับแล้วก็ดูมิเตอร์มันตอบสนองไหมนี่นะครับโอเคสวิตช์ใช้งานได้ปกติครับผมและอีกส่วนนึงนะครับสำหรับรุ่นนี้อีกเส้นหนึ่งมันจะวิ่งย้อนกลับไปเนี่ยครับผม
จากสวิตช์ปึ๊บมันมา2เส้นสวิตช์ทำงานปึ๊บย้อนกลับมาตรงนี้ดูลายวงจรครับผมมันจะวิ่งเข้าฟิวตัวนี้แล้วก็จะไปเข้ากับตัวหม้อแปลงเดี๋ยวให้ดูลายวงจรว่ามันเกิดอะไรขึ้นสำหรับตัวนี้ตัววงจรนะครับก็จะมีน็อตยึดอยู่3จุดนะก็ถอดออกนี่นะครับผมสายซ็อกเก็ตเนี้ยดึงออกได้ครับสามารถดึงออกได้นะแล้วก็ยกมันขึ้นมาครับนี่นี่ลายทองแดงจะอยู่ด้านนี้ที่ผมอธิบายนะครับผมคือเส้นนี้ไฟเข้ามาจากตัวปลั๊กไฟเข้ามาตรงนี้แล้วอีกเส้นจะวิ่งมาปึ๊บผ่านสวิตช์นะครับสวิตช์อยู่ตรงนี้ตัวสวิตช์ตัวนี้นะครับแล้วก็จะวิ่งย้อนจากสวิตช์ตัวนี้เข้ามาหาฟิวแล้วก็จะเข้ามาขดหม้อแปลงอยู่นี่นะครับตัวหม้อแปลงกดขาเข้าอยู่ตรงนี้ครับวัดไปง่ายๆครับผมไอ้ง่ายๆเลยก็ไฟมาถึงตรงนี้แล้วก็มานี่ผ่านฟิวแต่เหมือนฟิวเราไม่ตอบสนองนะเจ๊งโบ๊ะหรือเปล่าเนี่ยมาแปลงขดไม่ขาดครับผมยังมีความต้านทานขึ้นนิดนึงเดี๋ยวลองดูฟิวไล่ไปทีละสเต็ปครับผมวัดซ้ำอีกทีสิฟิวก็ไม่ขึ้นครับผมอันนี้มาดูมันใช้ค่าเท่าไหร่สำหรับฟิวตัวนี้นี่ก็ไม่ขึ้นขาดชัวร์แล้วส่วนค่าฟิวนะครับอยู่ที่เขียนตรงนี้คือ500มิลลิแอมป์นะครับผม500 mAก็คือ500มิลลิแอมป์250โวลต์นะครับผมตัวนี้แสดงว่าเครื่องรุ่นนี้กินไฟน้อยมากครับขนาดฟิวก็ใช้เพียงแค่ 0.5 แอมป์แค่นั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราหามาเปลี่ยนแล้วก็ลองมาเสียบปลั๊กเทสดูอีกรอบว่ามันเป็นยังไงนะครับฟิวได้ตัวใหม่มาแล้วนี่มันเขียนไว้ว่า 0.5A นะครับผมก็คือ 0.5 แอมป์นั่นเอง250โวลต์เหมือนเดิมนี่นะครับใส่กับคืนไปเหมือนเดิมครับแล้วก็เวลาเราวัดมันต้องเข็มมันต้องกระดิกนี่มันต้องอย่างนี้ครับปิดกับคืนครับผมสำหรับตัวลูกยางอันนี้ป้องกันเวลาเราลื้อเนี่ยมือเราจะได้มาโดนตัวนี้ก็ไม่โดนดูดนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็วิธีเช็คอีกวิธีหนึ่งนะครับคือใช้อย่างนี้เลยว่าระบบภายในมันโอเคไหมมันตอบสนองไหมได้สำหรับวิธีนี้ได้เฉพาะที่เป็นหม้อแปลงนะครับผมระบบสวิตชิ่งยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็คือเวลาเรากดสวิตช์หน้าเครื่องอย่างเงี้ยสายอย่างนี้กดสวิตช์หน้าเครื่องปุ๊บนี่เห็นไหมเข็มมันจะดิกขึ้นดูที่เข็มมิเตอร์นะครับปุ๊บนี่แสดงว่ามันทำงานครบวงจรนะครับผมครบลูปการทำงานของตัวเครื่องนะเดี๋ยวลองดูครับผมลองเสียบปลั๊กดูว่า
มันจะมีไฟจ่ายออกไหมนี่ผมกลับด้านปิ้นมาแล้วเตรียมที่จะวัดไฟนะครับผมโดยใช้มัลติมิเตอร์ดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับเดี๋ยวเสียบปลั๊กไปแล้วนะดูสิมันจะรอดไหมหรือใส่เข้าไปแล้วฟิวจะขาดอีกเหมือนเดิมนี่นะครับไฟตอนนี้วิ่งเข้ามาที่ตัวปลั๊กแช่ไว้เลยครับผมเห็นไหม230มาแล้วแต่มาถึงตรงนี้ยังไม่มีมาอ๋อมาแล้วเหรอเพราะว่าเราเปิดสวิตช์ไปแล้วนี่นะครับสวิตช์อันนี้คือผ่านฟิวครับผมถ้าเราปิดสวิตช์เนี่ยฮะมันก็ไม่ครบวงจรนะฮะไม่มีไฟวิ่งมาหาหม้อแปลงเมื่อไฟวิ่งหาหม้อแปลงกดขาเข้าคือกดนี้กดไพรมารี่นะฮะ230ทีนี้กดขาออกมาวัดดูสิว่ามันจะมีไฟออกไหมคือกดพวกนี้ต้องมีไฟออกครับผมพวกนี้ตัวนี้มีมา 3.8 โวลต์ตัวนี้ 35 โวลต์นะครับแสดงว่าหม้อแปลงเราใช้ได้นะครับผมตอนนี้คือไฟออกจากหม้อแปลงแล้วทีนี้เรามาประกอบเข้ากับเหมือนเดิมแล้วมาดูว่าทุกอย่างจะยังใช้งานได้ไหมนะครับอันดับแรกนะครับผมอย่าลืมถอดปลั๊ก Safety First ถึงเวลาทดสอบแล้วนะครับเปิดสวิตช์ว้าวติดแล้วครับผมแต่จะทำงานไหมขึ้นโนดิสแล้วครับผมนี่แหละติดแต่สั่งงานไม่ได้ครับผมได้แล้วสั่งงานยากครับผมอาการนี้นะครับก็คือกดปุ่มได้นะครับแต่ว่าไม่ตอบสนองเนี่ยอย่างเช่นแบบนี้นะครับผมคือได้เป็นบางครั้งนะครับปึ๊บตัวนี้ก็พอได้อยู่แต่ว่าปุ่มอันนี้จะค่อนข้างตอบสนองช้าหน่อยนะครับผมเริ่มได้แล้วก็แล้วแต่จังหวะนะโอเคเดี๋ยวลองหาแผ่นมายัดลองดูนะว่ามันจะใช้งานได้ไหมดับแรกเดี๋ยวผมลองกับดิสตัวนี้นะผมเป็นแผ่นก๊อปนะโอเคเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับกดเพลย์เลยจานไม่เอ่ยว้าวอ่านเร็วมากครับผมแป๊บเดียวอ่านแล้วนะฮะเน็กต้องเช็คทุกปุ่มครับผมปุ่มพอสพอสทำงานปุ่มสต็อปสต็อปโอเคโอเคเหมือนทุกอย่างจะโอเคนะฮะแต่ว่ามีปุ่มเนี่ยปุ่มโอเพ่นเนี่ยนะฮะได้บ้างไม่ได้บ้างนะโอเคเดี๋ยวตัวนี้ผมขอแก้ปุ่มตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าทุกปุ่มเนี่ยโอเคใช้งานง่ายติดมือพูดง่ายๆครับผมกดปุ๊บติดปั๊บแต่ว่าปุ่มเนี้ยบางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดเนี่ยอ
โอเคเดี๋ยวลองดูมันจะกลับมาติดมืออีกไหมนะครับแบบว่ากดแล้วทำงานเลยอย่างเงี้ยเนี่ย 2-3 คำก็ยังไม่เข้านะฮะคือมันแล้วแต่จังหวะนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมแก้ไขตัวนี้การแก้ไขปุ่มที่มันกดไม่ค่อยติดนะครับผมไม่ยากครับผมถอดออกให้หมดเนี่ยตรงพาแนลอ่ะกว่าจะถอดพาแนลได้คือต้องยกชุดนี้ออกก่อนนะครับผมแล้วค่อยตามที่ตัวนี้ยกขึ้นมาแบบนี้แหละฮะเพื่อจะมีตำแหน่งในการไขน็อตแต่ตอนนี้ผมจัดการเรียบร้อยแล้วนี่คุณเคลอะเลยครับผมก็คือปุ่มพวกนี้นะครับผมมันจะชอบมีปัญหากันสำหรับเครื่องที่อายุมากๆนะครับต้องแกะมาดูนะครับผมเนี่ยสำหรับรุ่นนี้เป็นที่เสียบแบบนี้นะครับเดี๋ยวหาสวิตช์มาเปลี่ยนนะครับผมเดี๋ยวต้องถอดออกมาดูหน่อยนะสวิตช์นะฮะออกมาแล้วนะครับเป็นสวิตช์แบบนี้โฟกัสสิจ๊ะโอเคเป็นแบบพิเศษเลยนะฮะนี่ฐานเป็นกลมแล้วก็ขึ้นมาเป็นเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยเพื่อจะรับกับตัวนี่นะครับผมตัวสวิตช์ด้านหน้านะตัวแท่นรับด้านหน้าเนี่ยนะครับมันก็จะแน่นพอดีแต่ที่เรามีนั้นมันจะเป็นแบบนี้นะสัดส่วนมากนะครับผมที่เคยเห็นเป็นแบบกลมๆขึ้นมาเลยปัญหาคือมันเนี่ยมันยัดเข้าไม่ได้นะฮะไม่เป็นไรครับมันมีวิธีแก้นะทุกอย่างมีวิธีแก้ครับผมก็เลยใช้ตัวเดิมนี่แหละแต่เอาคัตเตอร์มาซ้อออกนะครับเหลาให้มันเล็กลงนะครับมันก็จะได้แบบนี้เป็นไงล่ะได้เช่นกันนะครับผมเดี๋ยวลองใส่ดูดีกว่าครับผมว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าตอนนี้ประกอบเข้าแล้วนะครับผมสวิตช์เข้าไปแล้วแล้วก็ตัวนี้ก็โอเคอยู่นะเดี๋ยวเราลองประกอบเข้ากับตัวเครื่องดีกว่านะครับผมเลยเรามาเทสกันดูดีกว่าว่าที่เราทำไปนั้นน่ะมันเป็นยังไงนะครับโอเคตอนนี้เราพร้อมแล้วสำหรับการทดสอบครั้งสุดท้ายนะครับผมสุดท้ายนะครับผมก็เปลี่ยนสวิตช์คือก็ต้องเปลี่ยนหมดเลยนะฮะไหนๆก็ได้ถอดมาแล้วก็เลยจับเปลี่ยนหมดเลยนะครับมาดูกันครับผมกดปุ๊บขอให้เป็นแบบนี้ครับผมอยากได้เป็นแบบนี้ผมเลยเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับปึ๊บนี่นะครับมันต้องกดง่ายๆอย่างนี้แล้วก็ทำงานได้ด้วยนะครับทีนี้รอบนี้เราจะเทสเรื่องเสียงกันด้วยนะครับผมตอนนี้ผมต่อสัญญาณเนี่ยอนาล็อกเข้าด้านหลังแล้วนะครับ I can get patient's lab results blood and biochemistry through the health service intranet no delaysNo need to wait for paper copies. It's much faster. My students, the internet, to practice their journal. They exchange emails. ICTL071 นะฮะตัวนี้เป็น off amp นะครับผมแบบ low noise นะครับผมก็คือสัญญาณรบกวนน้อยมากนะครับผมอันนี้ตอนนี้ต่อกับช่อง left นะครับผมคือช่องซ้ายนั่นเองย้ายไปช่องขวาก็ยังปกติครับผมซ้ายขวาใช้งานได้นี่นะครับ You're doing an HND in civil engineering. How long does that last? It's a 2-year course. โอเคนะครับสำหรับตัวเครื่องนี้นะครับผม Nick I'm an industrial เร็วนะครับผมทำใจ Technology helps me work safely and more efficiently.Pause.
stop อย่างเงี้ยนะครับผมสำหรับเครื่อง CD magnet นะฮะก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปนะฮะใครจะไปคิดล่ะครับว่าแค่ฟิวตัวเดียวนะฮะทำให้ระบบทุกอย่างทำงานผิดพลาดไปหมดนะครับผมก็คือฟิวขาดสาเหตุผมสงสัยหรือว่าสันนิษฐานไปที่ระบบไฟฟ้านะฮะอาจจะมีบางจังหวะที่ไฟกระชากนะฮะทำให้ฟิวตัวนี้มันขาดไปนะครับผมเพื่อป้องกันระบบความเสียหายข้างในของตัวแมกเนตนะฮะฟิวเลยทำลายตัวเองไปเลยนะครับผมเพราะว่าไฟอัดแรงดันอาจจะมาเกินนะอาจจะมามากกว่า230โวลต์นะครับผมก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเวลาณขณะนั้นเราไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะฮะเรายืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะฮะเราจะมีคลิปดีๆอะไรมานำเสนอนะครับอย่าลืมกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ I can get patience